สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจัดนิทรรศการ UTDC 2019ขึ้นมานะคะภายใต้แนวคิด City Walk by Urban Design หรือว่าเมืองออกแบบคนออกเดินเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองให้เห็นความสำคัญของโครงการพัฒนาเมืองที่เน้นสภาพแวดล้อมการเดินเทา้าโดย นำตัวอย่างผลงานออกแบบในพื้นที่สาธารณะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งในอนาคตในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ทั่วประเทศจะต้องสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันหากทําได้สําเร็จจะช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มากขึ้นผู้สนใจเข้าร่วมนิทรรศการนะคะสามารถไปชมกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23กันยายนที่ลานแฟชั่น hall ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ